นี้เราก็อยู่กับรายการครัวระเบิดนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะตำน้ำพริกนะคะเพิ่งใส่กระเทียมกับหอมแดงไปแล้วต่อไปแล้วก็จะใส่น้ำตาลต่อไปนะคะเราก็จะใส่กะปิที่ยังไว้แล้วก็เดี๋ยวจะมาปรุงรสกันนะคะเราก็จะใส่กะปิลงไปในคุกนะคะใส่หมดเลยหมกด้วยสุดยอดไปเลยมันร้อนมากเลยอ่ะเพิ่งย่างสุกขั้นตอนการปรุงรสแล้วก็จะใส่มะนาวน้ำตาลน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลานะคะตอนแรกนะคะเราก็ต้องเอามะนาวไปล้างก่อนแต่ว่าเราล้างแล้วก็เลยมาหั่นได้เลยนะคะก็จะหั่นมะนาวไปวิธีหั่นก็คือต้องหั่นให้เหลือแกนกลางไว้นะคะเพราะว่าจะทำให้บีบมะนาวง่ายอันทำไมมันเหลือแบบนี้อ่ะโอ้อันนี้ครอบกว่าเยอะเลยแปะพ่อเอาไปบีบมะนาวต่อเออไปนะเค็มเสร็จแล้วนะคะนี่ก็เป็นน้ำมะนาวที่เราได้นะคะไปนะคะแล้วก็จะมาปรุงรสกันนะคะก็อย่างแรกเลยก็คือใส่น้ำตาลปี๊บไป1ก้อนนะคะแล้วใส่แล้วก็ตั้มไปนะคะแล้วก็จะใส่พริกนะคะพริกที่หนูสวนนะคะพริกที่เราใส่อันนี้ก็คือจะโขกให้เผ็ดนะคะแต่ว่าที่เก็บมาเยอะๆที่เหลือก็คือจะโขกให้มันมีสีสันสวยงามนะคะก็ตำต่อเลยต่อไปเราก็จะใส่น้ำมะนาวไปอีก 2-3 ช้อนนะคะเพื่อความเปรี้ยวเพราะว่าน้ำพริกเราก็ต้องเผ็ดๆเปรี้ยวหวานใส่เลยเทไป2ช้อนก่อนนะคะพอใส่น้ำมะนาวเสร็จแล้วเราก็จะไม่ตำมันนะคะทุกคนเราก็จะใช้เป็นการคนแทนนะคะใช้สากคนๆให้เข้ากัน
ก็จะเป็นน้ำหนาเริ่มเป็นน้ำพริกแล้วจริงๆก็เป็นน้ำพริกตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าเราปรุงรสเราจะมาชิมกันก่อนนะคะโคตรมันยังไม่เปรี้ยวเลยอ่ะเราก็จะใส่น้ำมะนาวเพิ่มเข้าไปคราวนี้ก็เทลงไปให้หมดเลยว่ามันไม่เปรี้ยวเลยแล้วก็คนต่อไปนะคะโอเคค่ะต่อไปเราก็จะมาใส่น้ำปลากันนะคะน้ำปลาใส่1ช้อนนะคะก็ใส่ลงไปก็คนต่อนะคะจริงๆดิก็ชิมนะคะรอบที่สองความมันก็โอเคนะแต่นี่เรียกว่ามันเค็มไปอ่ะนั่นแหละค่ะต่อไปนะคะเราก็จะใส่พริกอันนี้ใส่แล้วก็คนอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าเราใส่เพื่อความสวยงามก็ใส่ลงไปใส่ลงไปเลยแล้วก็คนแล้วก็ใส่มะเขือพวงลงไปนะคะนี่ก็จะเป็นมะเขือพวงที่เราใช้ใส่ลงไปหมดเลยใช้แล้วก็ปลูกเองด้วยนะคะทุกคนก็ใส่ลงไปให้หมดนะคะทุกคนตำตำคนคนไปเรื่อยๆไม่ต้องตำนะคะคนไปคนไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็ตำน้ำพริกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาเทใส่ถ้วยที่เตรียมไว้ตักใส่ถ้วยตักใส่ลงไปนะคะนะคะทุกคนแล้วก็ตักใส่ถ้วยมาเสร็จแล้วของที่เราใช้ทั้งหมดในวันนี้นะคะก็คือของที่เราทำขึ้นเองเว้นกะปินะคะที่ไม่ได้ทำเองก็ของพวกนี้พวกผักของผักอะไรพวกนี้ที่เราเอามาใช้ก็เราปลูกเองรอบๆบ้านนะคะนี่เป็นผักปลอดสารพิษด้วยก็จะดีมากเลยเสร็จแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือน้ำพริกที่เราได้ในวันนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย